ในคลิปนี้นะครับเราก็จะพูดถึงอัปเดตสำคัญที่เกิดขึ้นในงานมัสรีที่ผ่านมานะครับซึ่งงานมัสรีทั้ง3วันจะมีอัปเดตสำคัญในช่วงท้ายของงานทั้ง3วันเลยนะครับเราก็จะพูดทั้งหมดเลยว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างนะฮะประกาศสำคัญในงานมัสรีวันแรกนะฮะ24กุมภาพันธ์นะครับจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นขนาดนั้นหรอกนะครับก็ประกาศเกี่ยวกับสถานที่ในการส่งของขวัญให้น้องๆสมาชิก BNK48 นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะยังไม่สามารถส่งของขวัญให้กับสมาชิกรุ่นที่5ได้นะครับข้อมูลที่อัปเดตมาจาก Official นะครับก็จะบอกที่อยู่สำหรับจัดส่งนะครับก็จะเป็นสำนักงานใหญ่เขาแหละบริษัท Independent Artist Management นะฮะสถานที่ในการจัดส่งนะครับถามว่ามันคือตรงไหนนะฮะที่อยู่ใหม่ที่ Official ให้จัดส่งนะครับจริงๆมันก็พูดได้แหละเพราะว่าถ้าเราเอาที่อยู่นี้ไปเซิร์ชใน Google Map นะฮะมันก็จะขึ้นว่าเป็นหอพักของสมาชิก BNK48 ด้วยดังนั้นก็หมายความว่าสำนักงานใหญ่กับหอพักก็คือที่เดียวกันนั่นแหละก็เหมาะสมแล้วสำหรับการลดขนาดองค์กรนะครับผมแต่ว่าก็ต้องระวังนิดนึงเกี่ยวกับหมายเหตุที่เขาบอกมานะฮะอย่างเช่นว่าไม่สามารถเดินไปส่งของขวัญด้วยตัวเองได้จะต้องผ่านการจัดส่งเท่านั้นแล้วก็บุคคลภายนอกเนี่ยห้ามเข้าไปนะฮะทุกกรณีถ้าฝ่าฝืนบริษัทอาจจะดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยมันก็คล้ายๆเดิมนะครับไม่ได้ต่างอะไรจากกฎเดิมเท่าไหร่แต่สิ่งที่น่าจะเพิ่มเติมจากเดิมนะฮะอาจจะเป็นอันเดียวเลยหรือเปล่าที่มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะก็คือมูลค่าของขวัญ นะครับจากเดิมเนี่ยจะจำกัดอยู่ที่ 1,000 บาทแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็น 3,000 บาทนะครับสามารถส่งของขวัญที่มูลค่าสูงขึ้นได้เข้าใจครับในเมื่อบริษัทเราไม่ได้ทุนเยอะนะฮะก็ฝากให้แฟนคลับเนี่ยเป็นคนสนับสนุนน้องเองละกันเปย์น้องเองละกันก็เลยขยายเพดานเรื่องมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้นนะครับแต่กฎอะไรต่างๆก็ดูดีๆว่าอะไรส่งได้ไม่ได้นะแต่ปัญหาที่แฟนคลับก็สงสัยนิดนึงว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราส่งของมันควรจะต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ด้วยหรือเปล่านะฮะหรือว่าอันนี้มันเป็นกรณียกเว้นเวลาส่งของให้สมาชิก BNK นะฮะส่งไปยังบริษัท IM ไม่ต้องใส่เบอร์โทรก็ได้อันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมไม่มีเบอร์โทรมาให้ทีนี้พูดถึงสมาชิก BNK48 รุ่นที่5นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยอีก1ครั้งนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว BNK48 นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆข้อมูลที่น่าสนใจของน้องๆ BNK รุ่น5ผมก็พูดไปแล้วในคลิปที่แล้วนะฮะประเด็นที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือว่าสำหรับน้องๆที่ไม่ได้เป็นสมาชิกตัวจริงอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายเหมือนกันแต่มองอีกมุมนึงก็คือว่าทาง Official เนี่ยเขาจงใจให้เป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกหรือเปล่าก็คือว่าคนที่ไม่ได้ติด BNK รุ่น5เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งหรือไม่มีความสามารถแต่ว่า Official อาจจะตั้งใจให้ผลมันออกมาเป็นแบบนี้อยู่แล้วคือแฟนคลับหลายๆคนเนี่ยยังบอกเลยว่าโอ้โหคุณไม่รับน้องคนนี้เข้ามาเนี่ย Official พลาดมากๆบอกเลยอันนี้เนี่ยทาง Official อาจจะจงใจให้มันเป็นแบบนี้ก็ได้เพราะว่าทาง CGM48 นะครับก็อย่างที่ทราบกันวันที่25กุมภาพันธ์นะช่วงท้ายนะครับอิซึรินะในฐานะของเชนิน CGM48 นะก็ได้ประกาศว่าทาง CGM48 รับสมัครสมาชิกรุ่นที่3แล้วนะฮะณตอนนี้นะครับ CGM48 เปิดรับสมาชิกรุ่นที่3แล้วนะครับก็คือต่อเนื่องเลยจากการที่เพิ่งเปิดตัวสมาชิกรุ่น5ไปเมื่อไม่นานเองนะฮะทาง CGM ก็เลยแหมรับช่วงต่อเลยนะฮะก็ประกาศรับสมัครเลยสำหรับรายละเอียดนะเขาก็บอกว่าโอกาสของการเป็น CGM48 มาถึงแล้วกับการเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ CGM48 Third Generation ช่วงเวลาในการรับสมัครนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะฮะเวลาเที่ยงนะครับผมแล้วก็สามารถสมัครได้นะฮะจนถึงวันที่30มีนาคมนะครับเวลา5ทุ่ม59นะครับเปิดรับสมัครกันประมาณเดือนหนึ่งนะฮะนานอยู่สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะครับผม audition.cgm48official.com นะฮะแล้วก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆว่าคุณสมบัติที่ทาง CGM ต้องการนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็สามารถเข้าไปอ่านได้ก็ต้องดูรายละเอียดดีๆนะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ตรงคุณสมบัติก็ได้สิ่งที่จะต้องระวังมากๆก็คือปีเกิดของน้องๆที่จะสมัครเข้ามานะครับเพราะอย่าลืมว่าตอน BNK48 รุ่น5เนี่ยมันก็จะมีช่วงปีที่เขากำหนดมาแต่ว่าพอมาเป็นรอบนี้เนี่ยการรับสมัครมันเกิดขึ้นในปี2024ดังนั้นช่วงปีเกิดเนี่ยโดยปกติเนี่ยก็จะรับสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่12ถึง22ปีถูกไหมแต่ว่าในเกณฑ์การรับสมัครเนี่ยเขาไม่ได้ดูที่อายุเป็นหลักนะฮะเขาดูที่ปีเกิดเป็นหลักดังนั้นเนี่ยถ้าการประกาศรับสมัครเนี่ยเกิดขึ้นในปีนี้นะฮะปี2024แปลว่าปีเกิดของน้องๆที่จะตรงเงื่อนไขเนี่ยก็ต้องขยับมาอีก1ปีจากตอน BNK รุ่น5นะครับดังนั้นก็เลยเริ่มตั้งแต่ปีเกิดนะฮะโตสุดก็คือปี2002หรือว่าพ.ศ. 2545จนถึงปี2012หรือว่าพ.ศ. 2555นะครับใครที่มีปีเกิดอยู่ในช่วงนี้นะครับก็สามารถสมัครได้ใครที่เกิดปี2001 2999ขึ้นไปนะก็ไม่สามารถสมัครได้
หรือว่าคุณเด็กเกินไปนะฮะสมมติเกิดปี2013 2014 2015ก็ยังไม่ได้นะรอในรุ่นถัดไปนะฮะรายละเอียดก็คล้ายๆเดิมเลยนะฮะไปอ่านดูได้แล้วก็อีกอันนึงที่ต้องระวังก็คือเรื่องของการจบสัญญากับค่ายเดิมนะครับเผื่อใครอาจจะเป็นไอดอลมาก่อนหรือว่าคุณเป็นศิลปินค่ายอื่นมาก่อนแล้วแบบอยากจะมาเป็น CGM รุ่น3นะฮะก็ต้องสามารถจบสัญญาได้ก่อนวันที่19เมษายนปีนี้นะครับซึ่งวันที่ที่เขาฟิกมาเนี่ยมันก็จะเป็นการบอกว่าช่วงที่จะมีการออดิชั่นต่อหน้าคณะกรรมการอะไรเงี้ยน่าจะอยู่ในช่วงวันไหนดังนั้นคุณก็ต้องจบสัญญาก่อนวันที่19เมษายนนะฮะและด้วยความที่เป็นวง CGM48 นะฮะการทำงานแรงต่างก็ต้องอยู่ที่เชียงใหม่นะฮะสำหรับใครที่สนใจนะฮะคิดว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับการเป็น CGM นะฮะสนใจในการเป็นไอดอลนะครับในเครือ48สนใจเรื่องของวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าเราเองเป็นคนภาคเหนืออยู่แล้วนะฮะก็สามารถไปสมัครได้หรือถ้าคุณไม่ใช่คนภาคเหนือไม่ใช่คนในพื้นที่เนี่ยอาจจะแบบอยู่ไกลมากๆเป็นคนกรุงเทพอย่างเงี้ยก็ต้องดูว่าถ้าเราจะมาเป็น CGM เราสามารถที่จะย้ายที่อยู่ได้หรือเปล่านะฮะหรือว่าสามารถย้ายที่เรียนมาเรียนต่อที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ไหมนะอันนี้ก็ต้องประเมินตัวเองดีๆด้วยสำหรับใครที่สะดวกก็เรียนเชิญมาสมัครกันเยอะๆนะครับผมมาเป็นครอบครัว48ด้วยกันแล้วก็จากที่ผมได้ยินข้อมูลมาหลายๆที่นะครับผมเข้าใจว่าน้องๆแคนดิเดตที่ไม่ติดรุ่น5ตัวจริงนะฮะมีบางคนที่สนใจจะสมัคร CGM48 รุ่น3ต่อเลยนะฮะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามการออดิชั่นได้เลยว่าเฮ้ยจะมีน้องๆแคนดิเดตเดิมจาก BNK รุ่น5มาสมัครเยอะหรือเปล่านะฮะบอกเลยว่ามีแน่ๆแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะติดหรือเปล่าแค่นั้นเองนะฮะบอกเลยมาแน่นอนแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีความสะดวกของตัวเองที่แตกต่างกันบางคนอาจจะแบบรอรุ่น6ดีกว่าเพราะว่าแบบอยากเป็น BNK มากกว่าหรือว่าเราอยู่ในโซนกรุงเทพอย่างเงี้ยอาจจะสะดวกกว่าแต่ว่าน้องๆบางคนที่สนใจในความเป็น48แล้วก็เราไม่ติดปัญหาอะไรสามารถไปอยู่เชียงใหม่ได้ก็มีบางคนที่แบบสนใจที่จะไปออดิชั่นเหมือนกันก็รอติดตามแต่คำถามก็คือofficial จะยังใช้ระบบเดิมหรือเปล่านี่สิเพราะว่า BNK รุ่น5เนี่ยแล้วก็ใช้ระบบแคนดิเดตไปใช่ไหมก็ไม่แน่ว่า CGM48 อาจจะเอาระบบแคนดิเดตมาใช้เหมือนกันก็ได้นะครับเพราะว่าทาง CGM48 นะฮะการออดิชั่นที่ผ่านมาจากที่เราติดตามกันมาเนี่ยยังไม่เคยใช้ระบบแคนดิเดตเลยก็จะมีที่เป็นตัวจริงอย่างเดียวเลยที่เราได้เห็นนะฮะเป็นตัวจริงแล้วก็ต้องไปดูพวกเซ็นไปหรือสารคดีต่างๆเราก็จะไม่ได้เห็นการคัดเลือกแบบ real time ณขณะนั้นนะฮะในช่วงที่ยังไม่ได้เป็นตัวจริงเราก็ยังไม่ได้เห็นจาก CGM48ก็ไม่แน่ว่ารุ่น3อาจจะเป็นครั้งแรกที่เอาระบบนี้มาใช้ก็ได้ซึ่งอันนี้ก็ต้องถามคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมชอบระบบแคนดิเดตหรือเปล่านะฮะคุณชอบการแข่งขันลักษณะนี้ไหมสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมอยากให้ Official เนี่ยพาน้องๆมาเปิดตัวก่อนไหมแฟนคลับสามารถไปสกรีนก่อนได้ไปดูโปรไฟล์ก่อนได้นี่ไปส่องก่อนได้แล้วก็ให้น้องๆมาไลฟ์เจอแฟนคลับก่อนในช่วงแรกถึงช่วงเวลาหนึ่งที่จะคัดเลือกตัวจริงก็ต้องคัดออกนะครับมีน้องๆบางคนที่ไม่ผ่านเข้ารอบอย่างเงี้ยคุณชอบการแข่งขันลักษณะนี้หรือเปล่าคือผมกลัวอยู่อย่างเดียวว่าถ้า Official เนี่ยใช้ระบบแคนดิเดตจริงๆนะซึ่งมันก็มีโอกาสอยู่ที่จะได้ใช้ระบบแคนดิเดตกันอีกครั้งหนึ่งแล้วมีแคนดิเดตจากรุ่น5ติดเข้ามาด้วยนะฮะได้มาเป็นแคนดิเดต CGM รุ่น3ด้วยแล้วสุดท้ายไม่ติดตัวจริงอีกนะฮะแฟนคลับจะรู้สึกยังไงหรือว่าตัวน้องคนนั้นจะรู้สึกยังไงคือเราเป็นแคนดิเดต2ครั้งแต่ว่าไม่เป็นตัวจริงอีกแล้วอย่างเงี้ยจะแบบผิดหวังเสียใจกันหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่ว่าข้อดีของการมีระบบแคนดิเดตนะฮะมันก็ทำให้เราได้ลุ้นได้ตื่นเต้นไปด้วยเสมือนว่าเราดูการแข่งขันเฟ้นหานักร้องเหมือนรายการดังๆในอดีตนะฮะก็ดูเป็นอะไรที่เรียลลิตี้ดีใช่ไหมก็ดูว่าคนที่เราเชียร์เนี่ยจะตกรอบหรือจะได้เป็นตัวจริงข้อดีของการที่ CGM48 นะครับเปิดรับสมัครรุ่น3ค่อนข้างเร็วกว่าที่หลายๆคนคิดไว้นะฮะคือเราก็อาจจะมองว่าแบบอุ้ยปลายปีก็ได้จะรีบไปไหนนะฮะหรือปีหน้าช่วงต้นปีก็ยังทันด้วยความที่ CGM เปิดรับสมัครต่อเลยมันก็ส่งผลให้น้องๆที่เคยมาออดิชั่นรุ่น5 BNK แล้วก็ไม่ได้เป็นตัวจริงซึ่งอาจจะเคยเป็นแคนดิเดตมาก่อนนะฮะก็มีความหวังอีกครั้งนึงนะฮะคืออายุของน้องเนี่ยอาจจะใกล้เกินเกณฑ์แล้วก็ได้นะฮะอายุเนี่ยอาจจะ21 22ไปแล้วก็ได้อย่าลืมว่าในปีนี้ที่มีการเปิดรับสมัครมาเนี่ยช่วงปีของน้องๆที่ตรงเงื่อนไขมันขยับมาอีก1ปีนะครับตอนมาสมัคร CGM รุ่น3เนี่ยปีเกิดเขาจะขยับมาอีก1ปีดังนั้นใครที่เคยอายุ22ปีในช่วงสมัคร BNK รุ่น5เนี่ยก็น่าจะสมัครไม่ได้แล้วเพราะว่าปีมันขยับไปปีนึงถูกมั้ยก็ถือว่าเป็นการให้โอกาสอีกครั้งนึงสำหรับน้องๆที่เคยมาสมัครรุ่น5แต่ว่าอาจจะไม่ผ่านหรือว่าเคยเป็นแคนดิเดตแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวจริงนะครับก็ยังมีโอกาสอีกครั้ง
ั้งนึงคือถ้าผ่านปีนี้ไปแล้วเนี่ยเชื่อว่าน่าจะไม่มีการรับสมัครอีกนานเลยนะครับเพราะว่ามันยังไม่จำเป็นขนาดนั้นรุ่น5ก็เพิ่งเปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถูกไหมการรับสมัครรุ่น6อีกครั้งนึงเนี่ยมันก็อาจจะอีกนานนะครับน่าจะปีหน้าไปเลยเดือนไหนไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็น่าจะอีกนานถ้าจบจากการคัดเลือก CGM 48รุ่น3เนี่ยกว่าจะมีการรับสมัครอีกครั้งนึงเนี่ยก็อาจจะต้องดูว่า CGM 48รุ่น1เนี่ยใกล้จะหมดสัญญาหรือยังนะก็อาจจะมีการเปิดรับสมัครอีกนะครับหรือว่าอาจจะต้องรอ BNK รุ่น3ใกล้หมดสัญญาหรือเปล่าอาจจะมีการรับสมัครรุ่นต่อไปอีกครั้งนึงเอาเป็นว่าใครที่สะดวกนะครับก็สามารถมาสมัครได้เลยนะฮะโอกาสก็ไม่ได้มีกันบ่อยๆแต่ว่าใครที่ไม่สะดวกนะครับแล้วก็อายุเราถึงเกณฑ์อยู่ก็อาจจะไปรอที่เป็น BNK รุ่น6ก็ได้นะครับก็ลองดูนะครับเรื่องแบบนี้เนี่ยมันต้องคิดดีๆนะครับคิดอีกรอบด้วยความที่ CGM48 เนี่ยเปิดรับสมัครค่อนข้างเร็วนะฮะแล้วก็สัญญาของเมมเบอร์รุ่นที่1เนี่ยก็ยังไม่ได้ใกล้จะหมดเลยนะฮะถ้าดูกันจริงๆช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ใกล้จะหมดสัญญานะฮะสัญญา CGM48 รุ่น1นะฮะยังมีเวลากันตั้งเท่าไหร่1ปีกับอีก8เดือนนะครับเพราะว่าเปิดตัวกันในเดือนตุลาคม2019นะฮะถ้าลองเทียบดูมันก็อีกตั้ง1ปี8เดือนนะกว่าจะหมดสัญญาก็เลยมีคำถามมาให้พวกเราได้ขบคิดกันเล่นๆนะครับว่าทาง Official ควรจะรับมากี่คนดีล่ะถ้าจะรับมาในช่วงเวลานี้นะฮะคิดว่าควรรับกี่คนคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมแต่ว่าถ้าถามผมเนี่ยผมจะพูดเป็น2แนวทางแล้วกันนะครับแนวทางแรกก็คือว่าอาจจะรับมาน้อยๆเหมือนเดิมนั่นแหละแบบ CGM รุ่น2ซึ่งมันก็เป็นไปได้ว่าจะรับน้อยเหมือนเดิมนะถ้าทาง Official เนี่ยรับมาน้อยๆมันก็จะมองได้เป็น2กรณีอีกแหละก็คือว่าอาจจะมีคนมาสมัครน้อยเกินไปจนไม่เจอเมมเบอร์ที่ตรงคุณสมบัติก็เลยรับมาน้อยนะก็เป็นที่มาของการที่ว่าทำไมรับน้อยจังหรือว่าทาง Official เนี่ยอาจจะฟิกจำนวนเองก็ได้ไม่ใช่ว่าคนสมัครน้อยแต่ว่า Official เนี่ยจำกัดเองนะครับก็คือว่าไม่อยากจะแบกต้นทุนเยอะเพราะอาจจะมีความเสี่ยงหรืออะไรเพราะว่ารุ่น1นี่ก็ยังอยู่กันเพียบเลยนะยังอยู่กันหลายคนเลยก็ไม่รู้รับเยอะมาทำไมและต้องบอกเลยว่าถ้าเกิด Official รับมาน้อยมากๆจริงๆเนี่ยสมมติอาจจะรับสัก7คนเหมือนเดิมอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้อัตราการแข่งขันสูงก็เป็นไปได้นะฮะเพราะว่าทาง Official เนี่ยอาจจะเล็งไปยังน้องๆที่เคยเป็นแคนดิเดตรุ่น5เดิมก็ได้อาจจะแบบกักที่ไว้แล้วเหมือนเตรียมโควต้าไว้แล้วสำหรับน้องๆที่เคยเป็นแคนดิเดตเดิมแล้วก็ไม่ติด BNK เขาอาจจะคิดไว้ว่าอยากจะให้น้องคนนี้มาอยู่ CGM มากกว่าหรือเปล่ามันก็เป็นไปได้ไงดังนั้น Official อาจจะมีการกักพื้นที่หรือว่าอาจจะมีความลำเอียงเกิดขึ้นก็ได้แล้วมันจะทำให้น้องๆหน้าใหม่ที่แบบเพิ่งมาสมัคร CGM48 ครั้งเนี้ยอาจจะทำให้ติด CGM ยากขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะว่า Official เนี่ยก็มีคนในใจของเขาอยู่อาจจะแบบอยากได้คนเดิมที่เคยเป็นแคนดิเดตอยู่แล้วก็เป็นไปได้แต่ว่าแนวทางที่2เนี่ยก็คือว่า Official อาจจะรับทีเดียวเยอะๆเลยก็ได้เช่นอาจจะรับสัก15 16คนอย่างเงี้ยเอาให้มันครบเต็มบัดสือเพลงนึงสัก15 16คนอย่างเงี้ยก็คือรับเยอะๆไปเลยแล้วก็เอาไปรวมกับเมมเบอร์รุ่น2ที่มีอยู่6คนนะครับถ้า Official ใช้แนวทางนี้เนี่ยมันก็น่าจะส่งผลให้ CGM48 เนี่ยอาจจะไม่มีการรับสมัครรุ่นใหม่อีกเลยก็ได้ในช่วงก่อนรุ่น1จะหมดสัญญานะครับเพราะว่ารับมาเยอะไงรับมาตั้ง15 16คนอย่างเงี้ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องประกาศรับสมัครอะไรอีกเพราะว่าจำนวนน่าจะเพียงพอแล้วนะแล้วก็ที่แฟนคลับบางคนก็บอกว่าน่าจะมีน้องๆรุ่น1บางคนที่อาจจะต่อสัญญาก็ได้น้องเคยมาพูดหรือเปล่ายกตัวอย่างอย่างเช่นน้องคณิ้งอย่างเงี้ยหรือคนอื่นๆที่แฟนคลับประเมินกันว่าเฮ้ยน่าจะมีคนต่อสัญญาบ้างแหละคงจะไม่เหมือน BNK ที่แบบแก๊สยกรุ่นอย่างเงี้ยอาจจะมีต่อสัญญาบ้างสมมุติว่า CGM48 รุ่น1ต่อสัญญาสักกี่คนดีล่ะเอาสัก 2-3 คนโดยประมาณนะเอาสัก 2-3 คนสมมติว่าต่อสัญญาประมาณนี้มันก็จะมีสมาชิกรวมกันนะฮะกับที่รับมาสมมุติ15 16คนใช่ไหมรุ่น3สมมติรับมาเยอะมากสมาชิกณตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีสัก23คนขึ้นไปซึ่งก็ยังรักษาความเป็นวงได้อยู่นะฮะเมมเบอร์ Member ก็มีตั้ง20กว่าคนนะฮะเวลาคัดเซมก็คัดทีละ16คนแล้วก็ไม่ติดจำนวนนึงอย่างเงี้ยมันก็ยังโอเคไงดังนั้นถ้ารับเยอะนะครับ CGM48 ก็ไม่น่าจะมีการรับสมัครรุ่น4นะฮะในช่วงที่รุ่น1ยังไม่หมดสัญญาแต่ว่าถ้ารับน้อยมากๆแบบว่ารับ7คนอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้ที่ CGM48 อาจจะต้องรับสมัครอีกรอบหนึ่งอาจจะต้องรับสมัครรุ่น4อีกก็ได้นะครับในช่วงก่อนรุ่น1จะหมดสัญญาเพราะว่าจำนวนเมมเบอร์จะไม่พอนะมันจะน้อยเกินไปนะในวงเนี่ยควรจะมีสมาชิกสัก20กว่าคนนะฮะเพื่อที่จะได้มีตัวเลือกในการคัดเซมบัตสึแล้วก็ข้อดีของการรับมาเยอะๆเนี่ยมันก็จะเพิ่มโอกาสมากขึ้นสำหรับน้องๆหน้าใหม่นะเพราะเชื่อเลยว่า Official เนี่ยสนใจแคนดิเดตเดิมแน่ๆที่เคยมาสมัครรุ่น5เพราะว่าก็จะมีน้องๆบางส่วนที่มาสมัคร CGM ด้วยถ้าเกิดรับมาเยอะๆมันก็แบบไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหยากเหลือเกินนะอันนี้ก็จะไม่มีผลและเราก็จะรอติดตามการคัดเลือกนะฮะของสมาชิก CGM48 รุ่นสามนะว่ารูปแบบจะเป็นยังไงนะจะสนุกสนานตื่นเต้นขนาดไหนนะครับผมแล้วก็จะมีอีกเรื่องนึงสุดท้ายที่รอการอัปเดตจากทาง CGM48 อยู่นะฮะก็คือเรื่องของส
เตททีม C นะครับก็ภาวนาว่าจะมาเร็วๆนะฮะมาให้ทันในช่วงที่รุ่น1ยังอยู่กับเรานะครับผมก็ขอให้มาเร็วๆแล้วกันทีนี้นะครับในงานมัสรีนะฮะวันสุดท้ายก็จะมีอีก1ประกาศนะครับผมวันที่26กุมภาพันธ์นะก็มีประกาศในช่วงท้ายนั่นแหละก็คือการประกาศจบการศึกษาของสมาชิก BNK48 รุ่น2ทั้ง14คนหรือในอีกความหมายนึงก็คือว่าเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการว่าดิฉันไม่ต่อสัญญาแล้วนั่นเองนะฮะคงไม่ต้องอธิบายว่าอุ๊ยทำไมถึงประกาศแก๊สก็รู้ๆกันอยู่ว่าแค่ไม่ต่อสัญญาแค่นั่นแหละนะก็อยู่มาตั้ง6ปีแล้วนะซึ่งเราก็จะถือว่าวันที่26กุมภาพันธ์นะฮะสมาชิก BNK48 รุ่น2ยึดตามการเซ็นสัญญาก็ถือว่าประกาศจบการศึกษาครบทุกคนเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่มีใครตกหล่นอีกแล้วนะคือตอนแรกเนี่ยเราก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยเขาจะทยอยประกาศไปเรื่อยๆหรือเปล่าทีละคน2คนอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายนะครับเหมือนเมมก็อาจจะรู้หรือเปล่าว่าแบบเฮ้ยแฟนคลับก็จะมาเล็งๆกันว่าเฮ้ยใครจะประกาศก่อนนะฮะไม่ต้องทายแล้วนะฮะก็ประกาศทีเดียวให้มันจบๆไปเลยที่น่าสนใจก็คือว่าน้องๆ BNK รุ่น2เนี่ยเหมือนนัดกันใส่ชุดขาวทุกคนเลยนะฮะวันนั้นนะคือวันสุดท้ายเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปนะฮะไม่ได้ไปงานมัสรีวันสุดท้ายก็เลยไม่รู้ว่าแบบตอนแรกที่น้องใส่มางานน่ะคือมันเป็นชุดขาวแบบนั้นทั้งวันหรือเปล่าหรือว่ามาเปลี่ยนกันทีหลังนะฮะแต่เห็นแล้วก็แบบเหมือนนัดกันมานะเหมือนแบบว่ารอเวลานี้มาอย่างยาวนานเหมือนกับว่าเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีว่าจะประกาศวันนี้นะซึ่งสมาชิก BNK รุ่น2ที่ประกาศจบการศึกษาไปก่อนหน้านั้นนะฮะก็คือออมนั่นเองนะครับผมอันนี้พูดถึงรุ่น2ตามการเซ็นสัญญานะครับออมปุญญวีนะฮะกัปตันวง CGM48ประกาศจบการศึกษาในงานตรุษจีนที่ผ่านมานั่นเองนะครับเป็นอีเวนต์ของทาง CGM48 เองนะฮะจัดขึ้นที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งสาเหตุในการประกาศจบการศึกษาของออมนะครับที่เลือกมาประกาศจบการศึกษาที่นี่ก็เนื่องจากว่าออมเนี่ยเขาตั้งใจอยู่แล้วว่าอยากจะประกาศจบการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่นะฮะก็ด้วยความที่เราเป็นสมาชิกวงเชียงใหม่ใช่ไหมเราก็อยากประกาศจบการศึกษาในงานอะไรสักงานนึงที่มันจัดในเชียงใหม่และสาเหตุที่เลือกเป็นงานนี้ก็เนื่องจากว่าคือเราดูจากตารางงานในช่วงนี้ของออมนะฮะคือมันไม่มีงานอะไรที่เหมาะสมไปกว่างานนี้แล้วนะเพราะถ้าเป็นงานอื่นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเน้นในกรุงเทพมากกว่าเป็นงานใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วมันก็อาจจะดึงเวลานานจนเกินไปจนอาจจะประกาศไม่ทันก็เลยเลือกที่จะประกาศในงานนี้เลยละกันนะฮะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดแล้วในการประกาศจบการศึกษาของออมนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันนะครับในรายละเอียดของการประกาศจบการศึกษานะฮะอันนี้ก็ลองอ่านจากทาง official ดูได้นะที่เขาโพสต์มาคือรายละเอียดของออมเนี่ยเขาบอกว่าจะมีสเตจจบการศึกษาแน่ๆนะครับก็รอติดตามได้นะฮะก็คงจะจัดที่มวลมอสเปซอะไรนั่นแหละแต่ว่าฝั่ง BNK เนี่ยของ BNK รุ่น2ทั้ง14คนอันนี้เขาไม่ได้บอกนะครับว่าจะมีสเตจจบการศึกษาหรือเปล่าซึ่งในพาร์ทนี้เนี่ยขออธิบายในส่วนของสเตจฝั่ง BNK ก่อนละกันว่าเป็นยังไงนะฮะทางชิฮินินเชอร์ปรางนะครับก็ประกาศหลังจากที่รุ่น2ประกาศจบการศึกษาเนี่ยแหละเขาก็บอกว่าจะมีคอนเสิร์ตจบการศึกษาของสมาชิกรุ่นที่2แน่นอนในช่วงปลายเมษายนนะครับก็รอติดตามกันได้แต่ว่ารายละเอียดเกี่ยวกับสเตจนะครับสเตจของทาง BNK48 เราก็อาจจะได้ยินมาจากน้องนายนะครับผมกัปตันทีม N5 นะฮะซึ่งตอนนี้ตัวกัปตันเองก็ประกาศจบการศึกษาแล้วก็ไม่รู้จะยังไงเหมือนกันนะฮะหลังจากนี้คือนายเนี่ยก็เคยพูดว่าจะมีสเตจของ N5 ใช่ไหมฮะในวันที่16ถึง17มีนาคมซึ่งเราก็รออัปเดตอยู่ว่ารายละเอียดของสเตจเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ว่าล่าสุดสดๆร้อนๆเลยนะฮะวันที่4มีนาคมที่ผ่านมานะก็มีประกาศจากทางชิเฮนินของทั้ง2วงนะฮะทั้งเชอปรางแล้วก็อิซิลินะด้วยมาไลฟ์ผ่านทาง IG ในนั้นก็จะมีประกาศหลายอย่างมากๆนะครับผมแต่ถ้าพูดถึงรายละเอียดของสเตจกันก่อนนะครับสเตจ N5 เนี่ยที่จะจัดขึ้นในวันที่16 17มีนาคมนี้เขาก็บอกสถานที่มาแล้วนะฮะคือตอนแรกเนี่ยเราก็อาจจะได้ยินว่าเฮ้ยจะไปจัดที่เชียงใหม่หรือเปล่าแล้วแฟนคลับก็บ่นกันว่าแบบจะบ้าหรือไงสเตจวงกรุงเทพแต่ว่าคุณจะไปจัดที่เชียงใหม่ใช่มั้ยก็เหมือนได้รับฟีดแบคที่ไม่ดีมาใช่มั้ยทาง Official ก็รับเรื่องมาแล้วก็แบบเฮ้ยเปลี่ยนดีกว่าทางเชนินก็เลยประกาศสถานที่มาแล้วนะครับผมสำหรับสเตจ N5 ที่จะจัดในวันที่16 17มีนาคมนี้นะครับจะจัดที่เธียเตอร์ฮอลล์นะฮะชั้น C นะครับอยู่ที่โรงแรมบาซ่าแบงคอกนะครับผมซึ่งสถานที่นี้จริงๆก็เป็นแลนด์มาร์คที่เด่นอยู่เหมือนกันนะฮะใครที่ผ่านแถวลาดพร้าวราชดานะก็น่าจะเคยเห็นนะครับผมก็เดินทางง่ายนะฮะไปออกที่ MRT ลาดพร้าวก็เจอเลยนะครับเดินทางค่อนข้างสะดวกอยู่ใครที่สนใจก็สามารถจองบัตรได้ในแอป IM48 นะครับผมจะมีการแสดงทั้ง2วันนะฮะวันละ2รอบนะครับเวลา 14:00 น.แล้วก็ 18:00 น.นะครับอันนี้ก็เป็นสเตจ N5 นะที่จะจัดซึ่งถามว่ามันคือสเตจจบการศึกษาหรือเปล่ามันก็ไม่เชิงหรอกแต่ว่าสมาชิกที่อยู่ N5
เนี่ยอ่ะก็อาจจะมองว่าเป็นสเตจจบการศึกษาหรือเป็นสเตจส่งท้ายก็ได้นะใครที่อยากจะไปให้กำลังใจน้องๆที่อยู่ในทีมเอ็นไฟนะก็สามารถจองบัตรกันได้นะครับผมแต่ส่วนสเตจ B3 เนี่ยเขาไม่ได้ประกาศอะไรนะยังไม่ได้มีรายละเอียดก็ต้องรอดูในอนาคตนะครับผมเพราะว่าตัวสถานที่เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นแหละนี่เป็นสถานที่ชั่วคราวนะฮะไม่ใช่เทเตอร์ทาวอนฮะก็เป็นการเช่าเป็นครั้งคราวก็คือว่าถ้ามีโอกาสต่อไปเนี่ยพวกสเตจต่างๆก็จะกลับมาเรื่อยๆนั่นแหละนะฮะก็รอติดตามกันได้นะฮะสำหรับสเตจ B3 ในอนาคตนะฮะหรือว่าสเตจเทรนนีของรุ่น4ด้วยซึ่งหลายคนก็รอกันอยู่นะฮะช่วงนี้ก็อยู่ในกระบวนการเกี่ยวกับการเตรียมตัวต่างๆรอดูได้สำหรับสเตจเทรนนีของรุ่น4ซึ่งรูปแบบก็อย่างที่ทราบกันนั่นแหละก็คงจะเป็นระบบ12คนนะฮะก็เป็นระบบปัจจุบันที่ Official ใช้นะฮะคือพูดถึงสเตจ BT เนี่ยมันก็จัดไปแล้วไงถ้าถามว่าสเตจ BT เคยจัดไปหรือยังก็ถือว่าจัดไปแล้วนะสเตจจบการศึกษาของมิวรีที่มวนมอสเปซก็เคยจัดไปแล้วเนี่ยแต่ส่วนในอนาคตก็ต้องรอติดตามกันอีกทีนึงประกาศเพิ่มเติมในวันที่4มีนาคมเนี่ยก็จะมีเรื่องของเมมเบอร์ที่ได้เป็นตัวแทนเป็นทูตสัมพันธ์ของยามานุอุจินะก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับน้องนีนี่และน้องลูกเกด CGM48 นะก็จะได้ไปร่วมทีมกับเพื่อนๆนะฮะที่ได้ไปยามานุอุจินะก็ไปร่วมงานกับน้องลาตินแล้วก็น้องพันด้วยนะฮะอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องที่ว่ารุ่น5 BNK48 จะมาไลฟ์ในแอป IM แล้วนะตั้งแต่วันที่5มีนาคมเป็นต้นไปก็ติดตามกันได้ส่วนงาน Fun Fair 2024นะฮะตอนนี้ยังไม่มีสปอยอะไรก็รอโพสต์จากทาง Official อีกครั้งนึงนะครับผมสำหรับการทำงานในฐานะของสมาชิก BNK รุ่นที่2ตามการเซ็นสัญญานะฮะก็จะสิ้นสุดในช่วงสิ้นเดือนเมษายนนะครับดังนั้นในช่วงเวลาที่เหลืออยู่นะฮะเราก็มาเต็มที่ไปด้วยกันนะฮะมาเก็บเกี่ยวช่วงเวลาสุดท้ายไปด้วยกันซึ่งผมก็ไม่ได้มีคำถามอะไรคาใจนะว่าทำไมไม่มีใครต่อสัญญาเลยนะครับก็เข้าใจเพราะว่าทุกคนก็ถือว่าทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะฮะถือว่าผ่านอะไรด้วยกันมาก็เยอะนะครับมันถึงเวลาแล้วที่แต่ละคนจะได้ไปเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆนะฮะแล้วก็ไปต่อยอดอะไรจากเดิมนะครับผมแต่ถามว่าหลังจากนี้เนี่ยจะยังมีใครทำงานกับบริษัท IM หรือเปล่านะฮะงานที่เราน่าจะทราบกันดีนะครับแน่นอนนะครับยูนิตคาร่านะฮะคาร่าเนี่ยก็จะมีงานกระทาง IM นะฮะปีนี้ทั้งปีนะครับปีนี้ทั้งปีเป็นอย่างน้อยนะฮะคือถ้าพ้นปี2024ก็ไม่รู้ว่าเรตติ้งกระแสจะเป็นยังไงนะครับก็คงดูกันอีกทีแหละถ้ายอดอะไรมันยังดีอยู่ก็อาจจะทำต่อก็ได้แต่ว่าถ้ามันถึงจุดอิ่มตัวแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทำต่อก็ได้มองอีกมุมนึงก็คือว่าไหนๆเราก็ติดสัญญาเรื่องทำเพลงเองไม่ได้เป็นเวลา1ปีอยู่แล้วนี่เงื่อนไขมันก็เหมือนกันทุกคนน่ะเหมือน BNK รุ่น1นะ BNK รุ่น2ก็ต้องโดนเหมือนกันดังนั้นช่วงเวลาที่รออยู่แล้วก็ทำงานกับ IM ไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะและในส่วนของซิงเกิลใหม่นะซิงเกิลที่2ก็กำลังจะมาแล้วนะก็สามารถติดตามกันได้นะฮะสำหรับซิงเกิลที่2ของคาร่าว่าจะออกมาเป็นยังไงคือตัวอินโฟกราฟิกที่ Official ทำมาก็น่าสนใจนะว่าจะเป็นเพลงแบบไหนนะซิงเกิล2ก็รอติดตามได้แล้วก็จะมีผลงานนึงที่น่าสนใจนะที่ยังมีเมมเบอร์รุ่น2อยู่นะฮะยังถือว่าเป็นผลงานในฐานะของ BNK รุ่น2อยู่ก็คือผลงานการแสดงของน้องจีจี้นะครับจีจี้ณัฐกุลก็เป็นผลงานละครครับชื่อเรื่องก็คือนักตบบ้านโคกปังคนที่เป็นแฟนคลับจีจี้ก็น่าจะทราบกันเป็นอย่างดีนะฮะเป็นละครเย็นนะครับของช่องวัน31เนื้อหาเนี่ยก็จะเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอลนั่นแหละนะครับผสมกับวัฒนธรรมอีสานด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นผลงานที่ได้ร่วมกับนักแสดงมากฝีมือนะฮะเป็นผลงานการแสดงครั้งแรกยังเป็นทางการนะฮะของน้องจีจี้เลยก็ว่าได้ก็รอติดตามได้นะฮะปีนี้นี่แหละนะครับซึ่งผมไปดูใน YouTube อยู่นะก็ยังไม่ได้มีอัปเดตอะไรว่าแบบออนแอร์หรือยังหรือว่าจะออนแอร์ตอนไหนนะก็เป็นผลงานในปีนี้ติดตามได้นะฮะผลงานของน้องจีจี้นะครับผมมีอีกข้อมูลนึงที่น่าสนใจนะอันนี้ก็ฟังมาจากแอด A หรือว่าผู้จัดการส่วนตัวของชิเฮนินเชอร์ปรางเขาบอกว่าน้องนิกกี้นะฮะได้ร่วมงานกับ IM ด้วยนะฮะในฐานะของ acting coach ซึ่งถามว่า acting coach นี่ก็ทำอะไรนะฮะเป็นตำแหน่งที่เขาเรียกว่าผู้ฝึกสอนการแสดงก็อย่างเช่นว่าสมมติว่าวงจะต้องมีการถ่ายรูปถ่ายโฟโต้เซตหรือว่าถ่าย MV ต่างๆก็จะต้องมีคนที่สอนในการ acting ท่าทางนะฮะการแสดงสีหน้าอารมณ์ต่างๆเพื่อให้เข้ากับคอนเซปต์ให้เข้ากับแนวเพลงอะไรเงี้ยคือพูดถึงงานในพาร์ทนี้เนี่ยเรื่องการแสดงอารมณ์ต่างๆน้องนิกกี้เนี่ยจะเป็นคนที่ทำได้ดีมาโดยตลอดนะฮะคือคนนี้เนี่ยไม่ต้องบรีฟเลยเหมือนน้องรู้งานทางทีมงานเนี่ยเหมือนมองเห็นในความสามารถของน้องนิกกี้ก็เลยให้มาร่วมงานในซิงเกิลที่16 Kiss Me นี่แหละก็ถือว่าเป็นการลองงานครั้งแรกนะฮะสำหรับนิกกี้ในฐานะของการเป็น acting coach นะครับผมแต่ว่าลักษณะ
างานเนี่ยมันไม่ใช่งานประจำนะฮะน้องนิกกี้เนี่ยก็แค่ว่ามาช่วยทาง IM เป็นครั้งคราวเท่านั้นเองแบบว่ามีงานที่น่าสนใจก็อาจจะติดต่อให้น้องนิกกี้มาช่วยหน่อยแล้วก็ผลงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องแน่ๆนะฮะสำหรับ BNK รุ่น2ที่จะมีผลกระทบโดยตรงอีร่าครับอันนี้ก็ต้องพูดเหมือนกันแล้วอีร่าจะเป็นยังไงต่อนะครับอันนี้ก็เป็นที่แน่นอนแล้วว่าไม่ได้ทำต่อแล้วนะครับถือว่ายุติบทบาท 100% นะครับอันนี้ก็ยืนยันมาจากน้องจีจีเองนั่นแหละแล้วก็ไม่ต้องหาเหตุผลอะไรให้มันมากความนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ด้วยผลกระทบอะไรหลายๆอย่างนะครับยังไงมันก็ไปต่อไม่ได้และในส่วนของโปรเจกต์อินดี้แคมป์นะครับก็จะมีงานสุดท้ายก็คือคอนเสิร์ต Last Stand นั่นเองนะครับที่จะจัดขึ้นที่ Union Mall ชั้น5นะครับสำหรับใครที่สนใจนะก็ยังสามารถไปกดซื้อบัตรกันได้ในแอป IM 48นะสำหรับคุณผู้ชมที่จะให้กำลังใจอินดี้แคมป์นะครับเป็นการส่งท้ายก็สามารถไปกดบัตรกันได้นะฮะและนี่ก็จะเป็นผลงานสุดท้ายของสมาชิกอินดี้แคมป์ที่เป็น BNK รุ่น2นะครับก็มาร่วมส่งท้ายไปด้วยกันแต่ว่าสำหรับสมาชิกอินดี้แคมป์คนอื่นๆนะฮะที่ไม่ใช่ BNK Footage รุ่น2ก็จะมีผลงานในแชปเตอร์ต่อไปครับในฐานะของการเป็นศิลปินเดี่ยวดังนั้นในการออกผลงานหลังจากนี้นะครับมันก็คงจะไม่ได้ใช้ชื่อว่าเป็นอินดี้แคมป์แล้วแหละก็จะใช้ในชื่อของการเป็นศิลปินเดี่ยวอาจจะมีชื่อเฉพาะของตัวเองไปเลยก็ได้นะฮะลักษณะเนี่ยจะเหมือนน้องปีโป้นะครับที่ค่อนข้างจะมีความเฉพาะตัวนะแล้วก็มีชื่อของตัวเองเฉพาะเลยปีโป้เมลเฟียสนะฮะที่ทุกคนรู้จักนะครับผมคนอื่นๆก็น่าจะมีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วก็ออกผลงานของใครของมันนะฮะหลังจากจบคอนเสิร์ต Last Stand ฮะก็ถือว่าสิ้นสุดแล้วนะสำหรับโปรเจกต์อินดี้แคมป์นะครับและหลังจาก BNK Footage รุ่น2หมดสัญญานะฮะรวมออมด้วยนะครับทำให้สมาชิกใน BNK Footage ก็จะเหลือ40คนนะครับแล้วก็สมาชิก CGM หลังจากที่ออมจบการศึกษาไปแล้วก็จะเหลือ25คนทำให้สมาชิกใน48ไทยหลังจากที่รุ่น2หมดสัญญารวมออมเข้าไปด้วยแล้วเนี่ยก็จะมีทั้งหมด65คนสังเกตดูว่าสมาชิกใน48ไทยเนี่ยก็เริ่มลดจำนวนลงแล้วนะฮะ48ไทยเนี่ยเคยมีสมาชิกมากที่สุดรวมกันนะเราเคยทำสถิติไว้ที่95คนก็คือในช่วงที่รับ BNK รุ่น4เข้ามาแล้วก็ CGM รุ่น2อันนี้ถือว่าเป็นสถิติสูงสุดที่เราเคยทำได้แต่ว่าตอนนี้จำนวนเมมเบอร์เราก็ลดลงแล้วนะครับผมก็เข้ากับสถานการณ์ที่วงก็ลดขนาดองค์กรนะฮะจำนวนสมาชิกก็ต้องลดลงด้วยเป็นธรรมดาแต่ตอนรับ CGM รุ่น3เข้ามาอีกอ่ะก็จะทำให้สมาชิกในวงเพิ่มขึ้นอีกนะฮะเรื่องสมาชิกในทีมอันนี้ก็ต้องพูดเหมือนกันไม่พูดไม่ได้นะฮะอันนี้ก็ต้องอัปเดตด้วยก็ขออนุญาตใช้รูปอันเดิมรูปอันเดิมจากตอนคอนเสิร์ตแบทเทิลนะฮะเพราะว่าอัปเดตเรื่องการเปลี่ยนแปลงสมาชิกในทีมอัปเดตครั้งสุดท้ายก็คือในงานนั่นแหละในเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรอัปเดตไปมากกว่านั้นมีแต่สมาชิกที่จะหายไปนะฮะแต่ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตำแหน่งอะไรเลยหรือว่าจะเลื่อนขั้นใครมาเป็นกัปตันคนใหม่หรือรองกัปตันคนใหม่อันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปสมาชิก B3 ในปัจจุบันหลังจากที่รุ่น2หมดสัญญาไปแล้วเนี่ย B3 ก็จะเหลือแค่8คนเท่านั้นสำหรับสมาชิกทีม N5 นะฮะหลังจากที่รุ่น2หมดสัญญาไปก็จะมีอยู่9คนและตอนนี้ทีม B3 ก็ไม่มีรองกัปตันมีแค่กัปตันคนเดียวคือฮูปนะครับทีม N5 ก็ไม่มีกัปตันมีแค่รองกัปตันก็คือป๊อปเปอร์นะครับหลังจากนี้ก็ไม่รู้จะมีการแต่งตั้งยังไงเหมือนกันหรือสุดท้ายแล้วอาจจะมีแค่กัปตันคนเดียวหรือเปล่านะฮะก็คือฮูปเป็นกัปตันแค่คนเดียวแล้วก็ไม่ต้องมีรองหรือเปล่าแล้วก็เลื่อนขั้นป๊อปเปอร์ไปเป็นกัปตันหรือเปล่าแล้วก็ไม่มีรองหรือจะแต่งตั้งใครขึ้นมาเป็นรองกัปตันอันนี้ก็ต้องดูกันอีกทีนะครับผมขนาดกัปตันวงเนี่ยเขายังไม่สนใจเลยแล้วกัปตันทีมจะเหลืออะไรล่ะจริงไหมเอาเป็นว่าไม่ขอทายแล้วกันนะฮะขอให้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันมาจากปากออฟฟิเชียลดีกว่านะเราค่อยมาคุยกันอีกทีแล้วก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายเหมือนกันนะฮะอย่างน้องขมิ้นและน้องพาขวัญเนี่ยก็เพิ่งจะได้ขึ้นทีมไปใช่ไหมแต่ว่าไม่มีสเตจให้น้องได้มาแสดงความสามารถเลยกลับมาอีกทีก็เป็นสเตจส่งท้ายแล้วนะฮะมันก็มีแค่นั้นแหละวันที่16 17นะฮะก็ยังไม่ได้มีวันที่แจ้งมาเพิ่มเติมว่าจะมีสเตจอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะฮะมันก็เลยให้ความรู้สึกว่าสเตจวันที่16 17เนี่ยมันก็คือสเตจแก๊สนั่นแหละถึงเขาจะไม่ได้บอกว่ามันเป็นสเตจแก๊สก็เถอะนะก็ขอให้ช่วงเวลานี้เนี่ยน้องๆรุ่น2ได้มีโอกาสขึ้นสเตจกันหลายๆคนนะฮะเป็นการส่งท้ายช่วงท้ายของคลิปนี้นะฮะอันนี้ก็ขอเสริมนิดนึงแล้วกันในวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากจะเป็นวันประกาศจบการศึกษาของน้องๆ BNK รุ่น2ทั้ง14คนนะครับผมก็ยังเป็นวันเกิดของผมเองด้วยนะฮะคือวันที่26กุมภาเนี่ยที่ผมไม่ได้มางานมัสลิปเพราะว่าก็ไปฉลองวันเกิดอะไรส่วนตัวนี่แหละแล้วก็ได้ยินข่าวเกี่ยวกับการจบการศึกษาของรุ่น2นะฮะนี่จะเป็นการเซอร์ไพรส์วันเกิดอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็ยังปีที่แล้วย้อนไปเนี่ยวันที่26กุมภาพันธ์เป็นวันเปิดตัวซิงเกิลใหม่ของ BNK Footage นะซิงเกิล13 Iwake Maybe ซึ่งตอนนั้นผมดีใจมากเพราะว่าคามิตัวเองเป็นเซนเตอร์เพลงนี้ไงก็เลยถือว่าโอ้โหปีที่แล้วนี่เป็นวันเกิดที่ผมมีความสุขมากแต่ว่าปีนี้เนี่ยมันก็มีความเศร้านิดนึงเพราะกลายเป็นว่าเป็นวันแกรดของน้องๆ BNK รุ่น2นะฮะ
โอ้โหมูดนี่ก็คือดิ่งเหมือนกันนะฮะก็เป็นวันเกิดครบ27ปีของผมแล้วนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับทุกท่านที่มาอวยพรวันเกิดให้ผมนะฮะตามช่องทางต่างๆทุกช่องทางเลยนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณจริงๆนะที่ยังไม่ลืมกันแล้วก็มาให้กำลังใจผมนะฮะพูดกันตามตรงเลยว่าคือผมเองเนี่ยก็โตมากับ BNK รุ่น2เหมือนกันถ้าคุณไปดูไบโอในช่องผมนะคุณจะเห็นว่าไอ้วันที่ก่อตั้งช่องเนี่ยจริงๆมันคือวันที่10กรกฎาคมนะฮะปี2018ถึงใน YouTube มันจะโชว์ว่าวันที่11นะแต่จริงๆวันก่อตั้งช่องจริงๆคือวันที่10นะฮะ10กรกฎาคม2018ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ BNK กำลังจะเดบิวต์สมาชิกรุ่นที่2นะถ้าคุณผู้ชมยังจำได้ BNK รุ่น2เนี่ยเดบิวต์กันวันที่17กรกฎาคมเห็นไหมผมตั้งช่องนี้1สัปดาห์ก่อนที่รุ่น2จะเดบิวต์ดังนั้นพูดได้ว่าช่องนี้เนี่ยโตมากับรุ่น2 BNK จริงๆและในตอนนั้นก็ถือว่าเป็นการทำ YouTube ครั้งแรกในชีวิตของผมด้วยนะครับแล้วพอถึงช่วงเวลาที่เขาจะหมดสัญญาใช่ไหม BNK รุ่น2จะหมดสัญญาเอาจริงๆก็รู้สึกใจหายเหมือนกันคือตอนแรกที่เขาประกาศอะไรมาเนี่ยเราก็อาจจะเหมือนไม่รู้สึกอะไรนะเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่ายังไงสักวันนึงก็ต้องประกาศนะก็อยู่มา6ปีแล้วแต่จริงๆลึกๆมันก็รู้สึกอยู่เหมือนกันรู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจเหมือนกันเราก็เข้าใจได้แล้วก็รู้สึกว่าประสบการณ์6ปีสำหรับชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยมันก็นานมากจริงๆครับ6ปีมันนานจริงๆทำให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะฮะแล้วเราก็ได้เห็นเพื่อนๆหรือว่าน้องๆใน BNK รุ่น2เนี่ยกำลังจะหมดสัญญาแล้วก็ได้ออกไปใช้ชีวิตได้ไปเติบโตในเส้นทางของตัวเองเราก็รู้สึกยินดีกับเขาด้วยจริงๆแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ต้องกลับมามองที่ตัวเราเองด้วยเหมือนกันเพราะว่าช่องนี้เนี่ยก็กำลังจะมีอายุใกล้จะครบ6ปีแล้วนะฮะก็คือว่าถ้าเวียนกลับมาถึงวันที่10กรกฎาคมอีกครั้งนึงเนี่ยช่องนี้ก็จะมีอายุ6ปีแล้วนะฮะเหมือนเรากำลังจะอยู่ครบสัญญาของสมาชิกในวงนะฮะคือฟีลมันประมาณนั้นจริงๆเหมือนเราแบบกำลังจะครบสัญญา6ปีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเพราะเราก็โตมากับรุ่น2ด้วยไงก็เลยรู้สึกว่ามันก็อาจจะใกล้จะถึงเวลาของเราแล้วเหมือนกันแล้วก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะที่ดูคลิปนี้มาจนจบนะฮะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามทุกรายการของเรามาโดยตลอดนะครับผมอันนี้ขอบคุณจริงๆคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะฮะเกี่ยวกับการรับสมัคร CGM Foodies รุ่น3นะฮะหรือว่ารายละเอียดเกี่ยวกับการจบการศึกษาของ BNK รุ่นที่2นะฮะหรือว่าเรื่องงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคุณคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ